ข่าวโดยสำนักข่าว INN สบคแถลงรายละเอียด46ประเทศสามารถเข้าไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวพร้อมยกเลิกเคอร์ฟิว17จังหวัดแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคแถลงรายละเอียดรายชื่อ46ประเทศที่ได้ผ่านการพิจารณามาตรการการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรตามพรกฉุกเฉินหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยมีสถานการณ์คลี่คลายและแนวโน้มดีขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องฟื้นฟูประเทศโดยในเบื้องต้นมีการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวช่วยเป็นปัจจัยเอื้อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้ามาได้มากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการจ้างงานในภาพรวมของประเทศทางนี้ได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวหรือแซนด์บ็อกซ์กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการการยกเลิกห้ามออกนอกเคหสถานใน17จังหวัดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องสีฟ้าโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า500คนโดยให้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่นำร่องในระยะเริ่มแรกของการเปิดพื้นที่ทั้งสถานบริการสถานบันเทิงผับคาราโอเกะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นำร่องยังคงปิดดำเนินการไว้ก่อนในช่วงนี้นอกจากนี้นะคะได้มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยภายในเขตพื้นที่นำร่องและกำหนดมาตรการเพิ่มเติมของแต่ละจังหวัดเพื่อเอื้อต่อการเดินทางเข้าประเทศซึ่งได้รับการประเมินตามเกณฑ์และมีมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตโดยต้องมีผลตรวจโควิดยืนยันชัดเจนมีหลักฐานการรับวัคซีนครบการชำระที่พักมีกรมธรรม์ประกันภัยและประกันสุขภาพติดตัวมาด้วยอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเป็นคนไทยสัญชาติไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันพร้อมทั้งไม่จำเป็นต้องอยู่ครบ20วันค่ะสำหรับคนไทยและต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางมาประเทศไทยได้แบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกเดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัวมี45ประเทศ1เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกลุ่มที่2เข้าร่วมโครงการแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตสมุยพังงาและกระบี่โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันคือต้องฉีดวัคซีนครบโดสและกลุ่ม3เดินทางมาจากประเทศอื่นๆนอกเหนือจาก 45+1 ประเทศสามารถเข้าไทยได้แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคค่ะต่อกันที่กระทรวงการคลังเผยโครงการคนละครึ่งระยะที่3ล่าสุดประชาชนใช้สิทธิ์25,320,000รายยอดใช้จ่ายกว่า100,000ล้านบาทคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่21ตุลาคม2564โครงการคนละครึ่งระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมกว่า 25.32 ล้านรายโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 105,444 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 53,000 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 51,000 ล้านบาทโดยโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์รวมกว่า 83,000 รายและสำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดโครงการคนละครึ่งระยะที่3มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ633ล้านบาทโดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ 60,000 รายอย่างไรก็ตามประชาชนยังสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งได้จนถึงวันที่31ธันวาคมและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้โดยเวลานี้ยังเหลือสิทธิ์กว่า 70,000 สิทธิ์ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าวNN รายงานค่ะปิดท้ายที่ผู้ว่าโคราชนะคะระดมกำลังเร่งระบายน้ำพื้นที่ตำบลจอหอหลังน้ำจากลำบริบูรณ์เข้าท่วมขณะนี้น้ำเขตเทศบาลระดับน้ำเริ่มลดแล้วค่ะนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประชุมวางแผนการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้ว่านะคะกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครราชสีมาเริ่มดีขึ้นระดับน้ำจากลำน้ำลำตะคองเริ่มลดลงต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันมีมวลน้ำจากลำบริบูรณ์กำลังไหลเข้าท่วมเขตพื้นที่ตำบลจอหอซึ่งทางจังหวัดได้เร่งผลักดันน้ำในให้พ้นจากพื้นที่ตำบลจอหอให้ได้ภายในวันนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เหนือน้ำลุ่มน้ำลำตะคองตั้งแต่อำเภอสูงเนินอำเภอขามทะเลสออำเภอเมืองบางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดแต่น้ำจากลำตะคองจะไปเพิ่มในพื้นที่อำเภอโนนสูงอำเภอเฉลิมพระเกียรติและไปลงไปสู่ลำน้ำมูลที่อำเภอพิมายคาดว่า3วันนี้มวลน้ำนี้จะเข้าไปในพื้นที่อำเภอพิมายค่ะโดยหลังจากนี้จะต้องจับตามมวลน้ำจากทุกลุ่มน้ำซึ่งจะรวมกันที่อำเภอพิมายได้สั่งการให้เตรียมการป้องกันพื้น
ื้นที่เศรษฐกิจโบราณสถานในพื้นที่อำเภอพิมายแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมระลอก2นี้ในพื้นที่นครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัย11อำเภอจากทั้งหมด32อำเภอบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมประมาณ 10,000 หลังคาเรือนค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN